รถทัวร์มาจอดหน้าบ้านเราเต้เป็นแบบมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงบ้างเออก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะมันก็เหมือนแบบเราก็แสดงความคิดเห็นในแบบของเราเฉยซึ่งเราก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนหรือว่าซ้ำอะไรค่ะก็ถามมาก็ตอบไปตอนนั้นตอนนั้นมีแบบใครถามในไลน์ใช่ไหมว่าใช่ยังไงเป็นยังไงใช่ค่ะแล้วก็มามีดราม่าในอีกวันนึงแบบบ่ายโมงไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือตอนแรกหนูไม่รู้หรอกแบบจัดการส่งมาว่าแบบหนูไปทำอะไรอีกแล้วหนูแบบทำอะไรหนูดูซีรีส์อยู่ของเราจ้าหนูเริ่มกลายเป็นดราม่าได้ไม่คิดไม่งั้นหนูคงไม่นั่งดูซีรีส์แบบชิวๆที่ทำพูดแบบว่ามันตลกก็คือตลกอะไรเงี้ยมาก็ตลกเปลี่ยนกฎใหม่ก็ตลกไม่คือคนอ่ะก็คือคนที่ไม่ได้ดูในไลฟ์ทั้งหมดอ่ะเขาก็จะโฟกัสแค่ตรงนั้นซึ่งเราก็พูดโดยรวมทั้งหมดอยู่แล้วว่าแค่รู้สึกว่าเออบางสิ่งบางอย่างอ่ะมันควรที่จะเดิมๆของมันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องไปตามที่กฎเขาออกมาอยู่แล้วเพราะว่าหนูไม่ได้เป็นคนซื้อแล้วหนูก็ไม่ได้อยู่ภายใต้องค์กรเขาแค่นั้นเองเราก็เป็นคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นในส่วนตัวใช่ก็ถามมาแล้วก็ตอบในความคิดเห็นของเราแล้วกับทัวร์ที่มาลงโกรธเขาไหมลูกไม่โกรธค่ะก็หนูก็แค่รู้สึกว่าแบบทำไมเอไออะไรก็ต้องมาลงที่หนูอะไรเงี้ยครอบครัวบ้างยังคะความทัวร์ในความทัวร์บ้างไม่ค่ะหนูแค่บอกว่าต่อไปหนูก็จะไม่ขอออกความคิดเห็นอะไรแล้วอะไรเงี้ยค่ะคือถามมาไม่ต้องมาถามหนูเพราะว่าคนอ่ะก็จะเอาเหมือนไปบอกว่าแบบเนี่ยทำไมไม่เหมือนเดิมเลยไม่เหมือนตอนที่ประกวดใหม่ๆแล้วแบบว่าดูเรียบร้อยดูนี่ตอนนี้ดูแรงขึ้นคือตอนนั้นอ่ะมันเหมือนเราเป็นเด็กค่ะแล้วเราก็ไม่รู้ไม่มีศัพท์คำพูดในหัวสมองอ่ะน้อยค่ะตอนนี้มันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยเพราะที่จะเคยเลยประสบการณ์เยอะใช่ขอบพระคุณเลยค่ะแสดงว่าเราก็หน่อยพอสมควรแต่คอมเมนต์ที่แบบมันก็หน่อยค่ะคือหนูก็เป็นคนเก็บคำพูดคนมาคิดอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าก็นี่แหละค่ะพยายามแบบไม่เปิดไม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็พยายามรวบรวมหลักฐานอยู่โอ้โหแต่ไม่คิดจะฟ้องแต่ว่าแคปไว้แคปไว้ดูเล่นๆโอ้แต่ถ้าถึงนึกครึมขึ้นมานึกครึมเมื่อไหร่ถ้าฝนฟ้าคะนองก็โอเคถ้ามันอะไรมันเกินเลยไปเราก็ควรที่จะแบบแคปไปเยอะมั้ยคะก็เยอะอยู่ค่ะมีถึงบิ๊กรอบไม่คือไม่ใช่แค่หนูแคปคนเดียวนะมีแฟนคลับแบบช่วยแคปกันมาเยอะมากแล้วก็ส่งมาให้หนูอ่ะเพราะบางสิ่งบางอันน่ะก็คือเกินไปหนูไปฆ่าเขาหรือว่าหนูไปเช่นคือบางคนเขาเหมือนแบบว่าด่าเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบฉันทำอะไรคุณหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยกับการที่ทัวร์มาลงแบบนี้เรามีแบบส่งถึงก็ตอนนี้หนูก็ต้องคิวใจตัวเองก่อนค่ะแล้วก็ยังดีที่มีแฟนคลับที่หลายๆคนก็เข้าใจหนูแล้วก็ให้กำลังใจหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูก็บอกไปแล้วว่าหนูก็จะเชียร์ในแบบของหนูไม่ใช่ว่าหนูจะไม่เชียร์นางงามหรือว่าจะไม่อะไรเลยนะหนูก็จะเชียร์ในแบบของหนูแต่ว่าหนูขอไม่ออกความคิดเห็นอะไรถ้ามาถามอะไรเงี้ยหนูก็จะไม่ตอบอะไรจากเรื่องนี้มีผู้ใหญ่เขามีเอฟเฟกต์มาถึงเราบ้างไหมไม่มีเลยไม่มีก็หนูก็นั่งคุยกับแม่ปุ้ยปกติแสดงว่าหลังจากนี้อาจจะพูดเรื่องนางงามน้อยลงใช่แต่เราทายแม่นตลอดเลยเออพูดหมดแต่หนูทายทีไรหนูก็ทัวร์ลงทุกทีอ่ะแล้วมันนี่แต่มันก็ตรงตลอดไปลงคนอื่นบ้างได้ไหมไม่ตลอดแล้วพอเจอเรื่องเนี้ยที่หนูบอกว่าหนูจะไปเชียร์แอนโทเนียสรุปว่าหนูยังไปอยู่ปะหนูก็ยังอยากไปอยู่ค่ะตอนนี้หนูก็กำลังคุยกับสปอนเซอร์อยู่เพราะว่าหนูก็อยากไปเชียร์น้องโดยส่วนตัวอยู่แล้วเพราะว่าเราก็แยกแยะค่ะคือเราไม่ใช่ว่าเราจะเหมารวมแล้วน้อยแล้วเราจะเหมารวมไปซะทุกอย่างเลยตอนนี้ก็คืออยากให้กำลังใจแอนโทเนียมากกว่าให้ทำแนะนำน้องยังไงบ้างโอ้ได้คุยค่ะก็ได้เจอกันในงานหลายงานมากๆเลยหลังจากน้องมงค่ะก็ได้คุยน้องก็มาขอคำปรึกษาว่าแบบหนูต้องไปทำยังไงนู่นนี่นั่นเราก็บอกว่าให้เขาแบบจอยกับทุกโมเมนต์ที่ได้อยู่ตรงนั้นเพราะว่าถ้าเราไปเครียดอ่ะมันจะออกทางสีหน้าเราชัดเจนเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่ออกสีหน้าชัดเจนมากอะไรเงี้ยค่ะเราก็บอกน้องให้คำแนะนำน้องอะไรที่เขาดีอยู่แล้วเราให้เขาดีมากกว่าเดิมแสดงว่าในความรู้สึกเราปีนี้ก็มีลุ้นอุ้ยเราก็ต้องลุ้นทุกปีอยู่แล้วอยากแฟนๆเชียร์ให้ตั้งมอกลับไปรีเทิร์นแม่มือพร้อมไหมคะสำหรับกฎใหม่ที่เพิ่งโดนทัวร์ลงถ้าสมมติว่าน้ำตาลจะเป็นคนไปประกวดเนี่ยเราพร้อมไหมกับกฎเนี้ยเอาเลยค่ะจะดีหรอไม่หรอกหนูว่าให้คนใหม่ๆเข้ามาดีกว่าเพราะว่าเราก็อยากเห็นศักยภาพของหลายๆคนที่แบบมาประกวดมากกว่าคือเหมือนกับมันของเราที่ว่าเราที่สุดแล้วพอแล้วค่ะพอแล้วให้หนูไปทำมาหากินแล้วก็เก็บเงินเลี้ยงครอบครัวดีกว่าไม่มีอะไรที่ต้องแก้ตัวไม่มีค่ะเพราะว่าทำดีที่สุดแล้วตั้งไว้อีกเรื่อง
จอ๋อวันนั้นงานแฟชั่นโชว์อ่ะที่ตานไปเดินแล้วมีแอนโทเนียวันนั้นงานมันเลทจริงไหมเลทจริงเลทจริงค่ะวันนั้นคืออย่าไปว่าน้องจริงๆอ่ะคือน้องอ่ะทํางานทั้งวันเลยแล้วตอนที่ไปนั้นอ่ะน้องก็ไปงานก่อนหน้านั้นมาด้วยมาแต่งหน้าเสร็จแล้วก็ไปงานแล้วก็กลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแล้วงานมันรันเลทด้วยค่ะเพราะว่าคนไปเยอะมากๆก็เลยเหมือนน้องก็อาจจะแบบเลทนิดหน่อยเพราะว่าตอนนั้นอ่ะคือหนูเสร็จแล้วหนูก็รีบกลับเลยเพราะหนูปวดหัวมากหนักหัวเราแสดงว่าเรายืนยันนะว่าน้องไม่ได้เลทงานใช่ใช่ขอบคุณค่ะพี่ออฟไปแล้วพี่ออฟไปแล้วไม่จ้าเจอกันคณิตาช่องดีครับโอเคมีใครจะเอามาใส่ไหมใช่ใช่ใช่ไม่มีจะให้พี่เกมเลิกไม่เกมให้พี่น้ำตาลต่อนะ1 2 3อะไรนะอะไรนะเนี่ยเต็มแล้วเลยนะคะน้ำตาลสวยสับมากเลยค่ะน้ำตาลมาสองได้เลยสองได้เลยน้ำตาลน้ำตาลต้องมีกลัวมากสามสองได้หนึ่งสองสามตอนก้อนนี้ทีลูกน้ำตาลหนึ่งสองโอเคโอ้โหไม่ได้เลยไม่ได้เลยต้องไปขอโทษนะคะจะเก็บไปแล้วนะครับแผนลูกเดี๋ยวจะส่งที่เลย